เรียกได้ว่าหลายๆคนคงจะจำกันได้สำหรับแอนนาวันนิสาแฟนเก่าของนุกธนดลที่เคยออกมาพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับฝ่ายชายจนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ล่าสุดก็เลยทำเอาหลายๆคนงงกันไปใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยว่ามีลูกแล้วนั่นเองโดยที่แอนนาก็บอกว่าลูกสาวคนแรกของแอนนาชื่อว่าน้องเฟย่าเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคม65และก็หลายๆคนคงจะตกใจว่าแอนนาไปแอบมีน้องตอนไหนคลิปนี้ตั้งใจจะมาเปิดตัวของลูกสาวโดยเฉพาะเฟย่าเป็นชื่อที่แอนนาตั้งให้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเฟย่าเป็นลูกคนแรกของแอนนาตื่นเต้นมากๆและแอนนาก็เฉลยแล้วว่าแอนนาไม่ได้เป็นคนตั้งท้องเองนะคะทุกคนอยากตกใจน้องเป็นบุตรบุญธรรมของแอนนาเองเพราะว่าแม่ของน้องไม่พร้อมหลายๆอย่างและก็มีหลายสาเหตุแอนนาขอไม่พูดถึงแต่แม่ก็ตั้งใจให้น้องมาอยู่ในความดูแลของแอนนาเพราะว่าอยากจะให้อยู่กับคนที่เขาอยากจะมีไรก็พร้อมดูแลน้องจริงๆหลังจากน้องออกจากโรงพยาบาลแอนนาก็รับน้องมาดูแลบอกเลยว่าเลี้ยงเองไรก็หลงลูกหนักออกมากๆสำหรับใครที่อยากจะเห็นความน่ารักของน้องเฟย่าก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทิศจอบของสาวแอนนากันได้เลยบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆ